โบมารณาออกมาปกป้องอาริกธิรเดชหลังโดนแซะว่าหยิ่งไม่อยากจับมือกับแฟนคลับอ้างว่ามือเปียกตกเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีสำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตของช่อง3อย่างอาริกธิรเดชหลังมีผู้ใช้ TikTok รายนึงออกมาอัพคลิปตอนหนุ่มอาริกออกมาจากงานอีเวนต์งานนึงแล้วมีการลุมล้อมซึ่งคนในคลิปมีการพูดว่าขอจับมือหน่อยแต่ทางด้านหนุ่มอาริกไม่ยื่นให้จับและบอกว่ามือเปียกครับทางนี่ตรงนี้ใกล้กว่าโอเคครับขอจับมือหน่อยค่ะขอจับมือหน่อยค่ะมือเปียกไปที่งานนะครับไปที่งานโดยเจ้าของ TikTok รายนั้นเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความอีกด้วยว่า FC ขอจับมือแต่มือเปียกจ้าดังมากดูพี่แจ็คสันหวังดังระดับโลกขนาดนั้นยังไม่เคยถึงตัวเลยแต่จุดๆๆซึ่งหลังจากมีการอัปเดตข้อความไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายหลากหลายแง่มุมทั้งตำหนิและปกป้องพระเอกหนุ่มสุดหล่อว่าอย่าตัดสินเพียงแค่คลิปสั้นๆล่าสุดค่ะแฟนสาวอย่างสาวโบมเมลดาได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวของแฟนนุ่มอาเล็กโดยเธอเนี่ยได้เผยว่าเหตุผลที่อาเล็กไม่จับมือแฟนคลับเพราะตอนนั้นแฟนหนุ่มเนี่ยมือเปียกอยู่พร้อมยืนยันว่าหวานใจไม่ได้ยิงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากสาวโบมเมลดากันดีกว่าค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยหนุ่มอาเล็กยิงหรือไม่ยิงค่ะโอ้โหถ้าอเล็กหญิงทั้งวงการคงหญิงมากแล้วมั้งหรือว่าอเล็กไม่น่าจะหญิงอะค่ะแล้วก็ในคลิปบัวเห็นแล้วว่าเขาก็บอกเขาถามว่าพี่อเล็กขอจับมือหน่อยนางก็บอกมือเปียกมือเปียกอะไรเงี้ยอยากจับมือเปียกๆกันหรอแบบมันอาจจะเลอะอะไรมาสักอย่างเขาก็เลยเกรงใจว่านี่แหละค่ะเขาหนูว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เขาก็หวังดีด้วยว่าไม่อยากให้พี่คนสวยคนนั้นรู้สึกอีเดียดมือเปียกมันเปียกอะเนาะมันเลอะเทอะ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 มืออะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบไปฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์มาอาจจะเหนียวอยู่อะไรเงี้ยจะสงสารเขาเหมือนกันในตัวเขาหน้าหนูเชื่อว่าพี่เล็กต้องจับมือแน่นอนใช้ฟีดแบ็กไหมพี่เล็กได้ใช้ฟีดแบ็กไหมเขารู้เรื่องไหมว่าแบบว่ามันมีคนแบบรู้สึกเฟลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรายังไม่ได้คุยกันค่ะว่าได้เห็นอะไรหรือยังแต่โบไปได้ยินมาว่าแบบมีคนพูดว่าเขาหยิ่งหนูก็ไม่น่าแชร์เล็กมั้งแต่ก็น่าละหายอยากให้หลายๆคนเข้าใจว่าไม่หยิ่งหรอกด้วยสถานการณ์ตอนนั้นด้วยใช่หนูว่าเสร็จหลังจากที่มือเขาแห้งแล้วทุกคนก็น่าจะได้จับมือกันน่ะงานนี้นะคะสาวโบเนี่ยก็ได้ออกมาปกป้องหนุ่มอาริกแฟนหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะงานนี้ก็ต้องบอกว่าสาวโบเนี่ยก็ถึงได้บอกว่าถ้าพี่อาริกเนี่ยหญิงทั้งวงการบันเทิงก็น่าจะไม่มีใครใจดีแล้วงานนี้ก็ต้องบอกว่าก็จบดราม่าเป็นที่เรียบร้อยค่ะเมื่อแฟนสาวเนี่ยออกมายืนยันแล้วว่าพี่อาริกเนี่ยไม่ได้หญิงเลยงานนี้ก็มีแฟนคลับเนี่ยออกมาปกป้องหนุ่มอาริกด้วยเช่นเดียวกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่อาริกธิรเดชเนี่ยก็ไม่ได้หญิงอย่างที่มีคลิปออกมาดังกล่าวด้วยนะคะแน่นอนว่าหนุ่มอาริกเนี่ยก็ได้ความที่เกรงใจไม่อยากให้แฟนคลับเนี่ยมือเปียกมือเปื้อนนั่นเองค่ะเลยขอไม่จับมือนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็มือเปียกด้วยก็อาจจะเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมาด้วยนะคะก็เลยมือเปียกค่ะยังไงถ้าเพจมันดาเมาส์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ